นี่คือข่วงนกยุงนะครับที่พะเยาคือเป็นส่วนหนึ่งของวัดก็คือนี่เป็นนกยุงป่าที่พระท่านเอาอาหารมาให้เลี้ยงดูทุกวันก็เป็นการสงวนพันธุ์สัตว์ป่าไว้ในนกยุงไทยหาดูยากแต่ไม่หมดเลยเนี่ยออกมากินข้าวเปลือกจะเห็นสวยมากกินข้าวเปลือกกันอยู่ปกติเขาจะให้อาหารประมาณบ่ายสามโมงครึ่งทีนี้เรามาก่อนพระท่านก็เลยอุตส่าห์เอาอาหารมาให้เดินออกมาจากป่ากันดูนะ